บ้านของพ่อภายใต้ความร่มเย็น40ปีปางตองนามพระราชหฤทัยที่ยิ่งใหญ่เพื่อปวงประชายังสะท้อนถึงความรู้รักสามัคคีความจงรักและภักดีโครงการส่งเสริมอาชีพและการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์นี่คือความมั่นคงของประเทศไทยอย่างแท้จริงแม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่งดงามและน่าท่องเที่ยวอย่างยิ่งด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบจึงทำให้เมืองแห่งนี้มีมนต์เสน่ห์ที่ตราตรึงผู้คนให้หลงไหลไปกับธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองที่มีอยู่หลากหลายชาติพันธุ์สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนแผ่นดินแม่ฮ่องสอนแผ่นดินนี้ที่พ่อให้มาจนถึงปัจจุบันใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดขยายผลสำเร็จของโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนในทุกๆด้านดังได้สะท้อนถึงเรื่องราวของความสำเร็จตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชเสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้ปรากฏผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานบนแผ่นดินแม่ฮ่องสอนจวบจนถึงปัจจุบันเริ่มจากพระราชเสวนีของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นว่ากล้วยไม้ในสภาพธรรมชาติเนี่ยเริ่มจะน้อยลงเริ่มลดลงไปพระองค์ท่านก็เลยมีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองนำมาเลี้ยงขยายพันธุ์อนุบาลจนมีความแข็งแรงพอที่จะนำกลับไปคืนสู่ป่าธรรมชาติณศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริวันนี้คือตัวอย่างต้นแบบของความสำเร็จจากแนวทางพระราชดำริที่ได้รับพระราชทานไว้จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา40ปีที่คณะทำงานและชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้รวมพลังจัดงานครบรอบ40ปีปางตองนามพระราชหฤทัยที่ยิ่งใหญ่หลั่งไหลสู่ปวงประชาแสดงถึงความจงรักภักดีรักและหวงแหนแผ่นดินแม่ฮ่องสอนบ้านของพ่อร่วมกันพัฒนาต่อยอดสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริรัชกาลที่10นะครับได้มอบเครื่องปลอมพระราชทานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้6หน่วยงาน6สถานีจำนวนสถานีและ2เครื่องเพื่อดูแลป้องกันรักษาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเครื่องปลอมลมนี้ทำงานได้รวดเร็วกว่าเครื่องอุปกรณ์เก่าๆนะครับเนาะคือว่าเราไปแค่ 2-3 คนเราใช้ตัวนี้เป่าไปครับเป่าใบไม้ใช่ไหมฮะเป่าใบไม้หรือเป่าดับเลยก็ได้ครับน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงพร้อมแล้วที่จะคอยให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อร่วมกันตามรอยพระบาทบ้านของพ่อพระมหากรุณาธิคุณทรงก่อทรงเกื้อบันดาลสุขเพื่อปวงชนชาวไทยท่านมาดูท่านมาเลือกว่าที่เนี่ยคือแผ่นดินทองทำให้เรามีกินมีใช้ภัยพิบัติต่างๆที่คนอื่นเขาเจอเยอะแยะเรานิดเดียวเรามีนิดเดียวเท่านั้นเองอาหารการกินอุดมสมบูรณ์อันนี้แหละแผ่นดินทองของคุณเรารักในหลวงทุกพระองค์ทุกรัชกาลตลอดไปการจัดงาน40ปีปางตองนามพระราชหฤทัยที่ยิ่งใหญ่หลั่งไหลสู่ปวงประชาขึ้นในครั้งนี้จะเป็นพลังสำคัญผสานกับความจงรักภักดีของชาวเมืองแม่ฮ่องสอนในการร่วมกันดูแลปกป้องรักษาพัฒนาต่อยอดจังหวัดแม่ฮ่องสอนแผ่นดินนี้ที่พ่อให้เพื่อเลี้ยงดูลูกหลานไทยพร้อมทั้งสืบสานรักษาต่อยอดสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างมั่นคงตลอดไป40ปีปางตองนามพระราชฤทัยที่ยิ่งใหญ่หลั่งไหลสู่ปวงประชายังคงดำเนินต่อไปเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริยึดมั่นในปณิธานเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนอย่างมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ